โอเคครับผมก็เล่นคนที่รีเควสขอนะก็คือให้เล่นเบงก้าลูนม่วงถ้าถามว่ามีเล่นสายกิลหรือสายคอมแบทดีก็แนะนำให้เล่นสายสกิลดีกว่าสายสกิลดีนะฮะตัวนี้จะแพ้ทามีตัวละครตัวเดียวก็คือจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่ายูกินั่นเองที่เหลือก็เล่นได้หมดเลยแต่ว่าไม่น่านี่แหละแต่ว่าก็ต้องทำหาแหละผมว่าเนี่ยเก็บเรื่อยรูดรัดก็ดีฮะทำให้เราแบบไม่ต้องเสียเวลาแล้วนี่มีโอเคขอบคุณแต่ว่าหารองเท้าไม่งั้นเราจะฟูโอเคขอบคุณ4เม็ดละแต่ก่อนเราต้องเก็บปากกานะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละดีเลยสลัมเอ้ยทามมี่ไงหัมมี่พิงไฟแช็กว่าแล้วใช่ด้วยหัมเกินเดี๋ยวกินอะไรดีนี่ก็ได้กินเล่นไปเสียเวลาเก็บสแต็กเรื่อยๆค่อยๆเล่นแขนได้เปล่าเรื่อง6แล้วหาของเหมือนเดิมก็ได้เหลือเลยเหลือแขนกดสกิลพื้นที่ทำให้หิวนะแม่ได้อยู่โซ่กับคนปั๊มมาก็ดีอ่ะเห็นปะมีคมปั๊มมาผมก็ดีใจแล้วダブルヒール血に染めてやるのじゃ壊れ
เฮ้ยเกือบแตกเกือบแตกครับจิบแปดรอบอ่ะสุดยอดมากตัวนี้ไม่ต้องสนอะไรใช่ไหมกันแทงกันดาบเมื่อกี้คือ19สแต็กนะกดทีก็คือไปสวรรค์กันแทงแหละผมว่ามือเหมือนผมไม่ต้องสนใจก็ผมว่าก็ต้องสนแล้วฮะแต่ว่าเบงก้ามันเทกับผมสุดเกินก็ได้นะไม่มีปัญหา ทำยาท้องนะไม่ต้องไปทำอาวุธเทียต่อเลยใช้เวลาได้ละเนี่ยครบแล้วครับลักกี้นะเมื่อกี้นี โอเคจบไปจังเว้ยดีอะดีถ้าทำการได้สุดแล้วก็จบตะวันนะ อาจจะทำอาหารเทียเดียวกันแหละเพราะว่าประมาณนะโอ้เงียบแล้วชนะขาดลอยโอ้
止めてやるのじゃ。湿地の匂いじゃ。おしばらは寝てる。血に染めてやるのじゃ。香ばしい血の匂いじゃ。わら。血に染めてやるのじゃ。เอาอีพีอะไปชักนี่มันน่ะได้ละโอเคหัวก็มีฮะแต่ว่าเอ้ยผมเอากันแทงดิตอนแรกเกือบตายนะผมว่าหัวดันละเริ่มมีรถไงแปลกๆน่าจะยังไม่ได้นะผมว่าโอ้ชิบหายแล้ว
ต้องหวังพึ่งนะเนี่ยที่จริงเล่นลุ้นมองก็ดีนะครับเล่นเหลือก็วัดดวงนะเนี่ยอันนี้เก็บไป2อันแล้วน่าจะไม่มีแล้วมาว่ะโอ้ใจเขาสู้ไม่ไหวเนี่ยกลัวอะไรเด้อไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าคุณก็คือเจอกลัวอะไรเด้อเหรอมันไม่ได้ช่วยตัวละครตัวเนี้ยหรอน้ำมันอะแล้วก็จะไปปางคานก็จะไปหานกหมีก็มีโอกาสที่หมีจะเกิดนะกินอาหารจะทำอาหารเทียบครบเนี่ยหมีน่าจะเกิดต่อเฮ้ยโอ้โหแสดงว่ามันเจอแล้วดินี่ยอมมันไปแล้วถ้าเขามีอาหารเทียเยอะก็ยอมอะได้ครั้งนึงก็คือครั้งนี้แหละวัดดวงเขานี่เขามา A บวกผมมา B ไม่ใช่ละดูยังไงก็ยากมันไม่ใช่ยูกิก็เลยเล่นง่ายเพราะตัวละครตัวนี้มันแพ้ทางยูกิ มันกดสกิลได้เลยนะ
สกิลของเบนก้าคือกดแล้วถ้าได้รับความเสียหายก็ทำกับคุณครูเลยแหละเนี่ยคือมันตีชะ28ผมตีทีละ50เดี๋ยวมีก็น่าจะรู้แล้วมั้งต้องกินทูน่าเลยโอเคเอ็กซ์ตร้าคิวครับโอเคก็กะเล่นให้ดีระวังโดนคีย์ที่จริงผมต้องกินยาทองนะดีที่เขามีคีย์ด้วยโอ้เกือบตายโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับพองครับ